ทางทิศเหนือของประเทศไทยตรงบริเวณขอบชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมามีอยู่เมืองนึงครับที่เราสามารถข้ามไปเที่ยวได้เลยแบบเช้าเย็นกลับเพียงแค่เดินข้ามจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปยังอีกฝั่งและเราจะข้ามชายแดนนี้ไปแบบไม่มีแผนไม่มีแพลนให้คนท้องถิ่นพาเราไปครับเขาบอกคนละ100ก็คือคนละ100เดินตามก็เฉยจริงเราต้องต่อก่อนไปยังวัดสำคัญของเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบเมียนมาแท้ๆไปเจดีย์ชเวดากองและพระมหาไมมุนีที่จำลองขึ้นมาได้อย่างสวยงามไปข้างในไปขอพรฮะไปทันใจนะขอปุ๊บได้ปั๊บเฮ้ยขอหวยเลยเหรอไปดูวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นว่ามีความเหมือนและแตกต่างจากเมืองไทยอย่างไรและนี่คือวันเดย์ทริปแบบไม่มีแผนที่ท่าขี้เหล็กเมืองชายแดนประเทศเมียนมาสวัสดีครับทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่สายนะครับก็เป็นชายแดนจังหวัดเชียงรายนะครับกับเมียนมานะซึ่งวันนี้เราจะไปวันเดย์ทริปนะครับที่ชายแดนเลยก็คือท่าขี้เหล็กนะฮะแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์แบบ no plan เพราะผมไม่ได้แพลนมาเลยนะรู้แค่ว่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าข้ามไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาที่เขาพาเที่ยวอ่ะแล้วก็เที่ยวเลยนะวันนี้เลยแบบ no plan นะครับไปเช้าเย็นกลับนะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอแม่สายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขอบัตรผ่านแดนชั่วคราวนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตมาใช้แค่บัตรประชาชนเดี๋ยวเข้าไปกันไปสำหรับวิธีการข้ามไปยังท่าขี้เหล็กนะครับง่ายมากครับอย่างแรกเลยครับคือเราต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่สายนั่นเองนะเอกสารที่ใช้นะครับจะมีบัตรประชาชนนะครับค่าธรรมเนียมทำหนังสือคนละ30 บาทหลังจากที่ได้หนังสือผ่านแดนมาแล้วนะครับเราจะต้องไปปริ้นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดนะครับเพื่อไปยื่นที่ด่านฝั่งท่าขี้เหล็กซึ่งเราสามารถปริ้นออกมาจากแอปหมอพร้อมได้เลยนะครับแล้วพอเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางข้ามไปที่ด่านชายแดนแม่สายครับเพื่อเดินข้ามไปยังฝั่งท่าขี้เหล็กโดยตรงด่านเนี่ยนะครับเขาจะตรวจแค่หนังสือผ่านแดนที่เราทำมาอย่างเดียวนี่แหละครับแต่พอเดินทางมาถึงฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตรวจทั้งเอกสารฉีดวัคซีนหนังสือผ่านแดนแล้วก็จะมีคิดค่าข้ามแดนอีกคนละ10 บาทแค่นี้ครับเราก็เดินทางข้ามสู่เมียนมาท่าขี้เหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ๋อโอเคที่ออกหนังสือมันเขียนอะไรครับสถานที่ออกหนังสือเดินทางผ่านแดนมาแล้วนะครับได้เป็นใบเฮ้ยอย่าดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่าดูอย่าดูปุ๊บปั๊บมีข้อมูลส่วนตัวอันนี้ผู้เชี่ยวชาญนะเพราะว่าเป็นคนแม่สายนะครับน้องเย็นเป็นคนแม่สายก็คือได้ใบนี้มาคือจบแล้วนะอ๋อ30 บาทแล้วเราก็ไปได้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะข้ามชายแดนกันทีนี้เวลาจะข้ามชายแดนเนี่ยเราต้องเอารถไปฝากก่อนเพราะว่าเราเช่ารถมาตอนแรกเราเที่ยวเชียงรายก่อนนะฝากรถเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวข้ามชายแดนไปเสร็จเราก็จะเที่ยวเลยซึ่งวิธีเที่ยวด้วยวิธีไหนไม่รู้นะครับไม่มีแผนผมเดาว่าตามปกติตรงชายแดนน่าจะมีแบบพวกรถรับจ้างที่แบบพาเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาอย่างนั้นเลยน่าจะง่ายกว่าตามลุงไปตามลุงโอเคนี่ฮะเมื่อกี้เราขับรถมานะฮะก็มีคนฝากรถโบกมานะฮะก็ตามลุงเข้ามาจอดนะครับ60 บาทเดินออกมาหน่อยนึงเจอเป็นที่จอดแบบมีรั้วมิดชิดนะครับ50 บาทไม่มีการวางแผนนะแต่เรามาตามเจ้าถิ่นเขาบอกอ่ะเขาก็บอกให้มาเนี้ยโดนไปก่อนเลย10 บาทไม่เป็นไรและนี่คือด่านพรมแดนแม่สายนะครับเราจะต้องผ่านด่านจากตรงนี้ไปเพื่อเข้าไปยังประเทศเมียนมาก็มีออกจากฝั่งไทยแล้วไปเข้าฝั่งเมียนมาไปสำหรับท่าขี้เหล็กนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐฉานนะครับประเทศเมียนมามีประชากรอยู่ราวๆ 50,000 คนนะครับซึ่งมีชายแดนติดอยู่กับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของเราด้วยนะหลายๆคนนะครับก็เลยจะเรียก2เมืองนี้ว่าเป็นเมืองฝาแฝดกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีอยู่อีกเหตุผลนึงครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยนะครับ2เมืองนี้เคยเป็นเมืองเดียวกันมาก่อนครับและคนที่อาศัยอยู่ในนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นชาวไทยครับซึ่งมีทั้งไทยใหญ่และก็ไทยเขินไทยลื้อแต่ว่าในภายหลังเนี่ยครับก็ได้มีการแบ่งเขตแดนโดยใช้แม่น้ำสายเนี่ยนะครับเป็นตัวในการแบ่งนั่นเองครับก็เลยถูกแยกออกมากลายเป็น2เมืองครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมชื่อเมืองเนี่ยมันถึงได้ดูเหมือนกับภาษาไทยนะอย่างคนเมียนมานะครับจะออกเสียงประมาณว่าลาชิเลตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ต้องออกชื่อว่าท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับมันมีที่มาจากเมื่อก่อนครับมันจะมีต้นขี้เหล็กเนี่ยขึ้นอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ
แล้วก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของพื้นที่บริเวณนี้ครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเมืองนั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสภาพบ้านเมืองเนี่ยก็คล้ายกับที่ไทยนี่แหละครับแต่จะต่างกันแค่ภาษาที่ใช้แค่นั้นเองครับแถมสกุลเงินที่ใช้ยังเป็นเงินบาทอีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้นี่นะด่านแม่สายท่าขี้เหล็กเนี่ยครับก็ปิดไปกว่า3ปีเพราะว่าโควิดนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เพิ่งจะมาเปิดให้ข้ามไปเที่ยวได้เมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะครับและอย่างเวลาที่ใครมาเที่ยวนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมาเดินแถวตลาดร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆกับชายแดนใช่ไหมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยครับเราจะลองพาเที่ยวนะครับโซนด้านในของท่าขี้เหล็กกันบ้างดีกว่าครับเพราะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีที่เที่ยวที่ไหนอีกบ้างนะครับส่วนเราครับบอกเลยว่ารอบนี้เราไม่มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราต้องการที่จะข้ามไปเสร็จปุ๊บก็ไปหาทัวร์ที่นั่นและให้คนที่นั่นพาไปเที่ยวเลยข้ามมาแล้วนะครับเสียเงินประมาณ10บาทเป็นค่าผ่านแล้วก็แบบไม่ได้ตรวจอะไรเยอะนะแบบผ่านชิวๆเลยแล้วตรงนี้ข้างหน้าเราครับทัวร์รอเลยครับมาแล้วไอ้หนุ่มนี่โดนแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีการต่อรองอะไรทั้งนั้นไม่เอิร์ธไม่ต่อซะหน่อยเหรอแบบเขาบอกคนละ100ก็คือคนละ100เดินตามก็เฉยจริงเราต้องต่อก่อนเขาบอกว่า100นึงเนี่ยแต่ว่าเป็นคนละ100แต่ว่าไปคันเดียวกันไอ้หนุ่มนั้นไม่ต่อรองเลยผมก็ให้เขาเป็นคนคุยไงเมื่อกี้อะไรนะลองต่อดูลองต่อดูขอคนละ80ได้ไหมครับอะไรเงี้ยมาทั้ง4คนอะไรเงี้ยอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาก็บอกได้ได้นั่นแน่ไอ้หมอนี่นี่นี่คันนี้นะที่จะไปครับผมโอเคก็คือคนฝั่งเนี่ยครับทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องภาษาเพราะว่าเขาพูดไทยได้มาถึงเป็นผู้ไทยคล่องนะครับอ๋อเป็นคนไทยใหญ่แล้วบ้านอยู่ฝั่งนี้เหรอครับฝั่งนี้ครับอ๋อเราจะไปวัดหลวงพ่อทันใจสาขาไม่ได้มันต้องสาขาพม่าอยู่แล้วมันพม่าอยู่แล้วแต่นี่คือสาขาท่าขี้เหล็กนะฮะไปฮะที่แรกนะครับอันนี้คือวัดอะไรนะครับเป็นวัดพระเจ้ารากแข่งครับพระเจ้ารากแข่งวิหารสี่ทิศอ๋อเอ้ยอันนี้สวยอันนี้ยังไม่ใช่หลวงพ่อทันใจใช่ไหมก็ข้างในเป็นหลวงพ่อทันใจอ๋อหลวงพ่อทันใจอยู่ข้างในหลวงพ่อทันใจนี่มีกี่ที่ครับก็อันนี้จะเป็นองค์ที่สองครับผมที่อยู่ตรงนี้อ๋อองค์ที่สององค์แรกอยู่ย่างกุ้งครับอ๋อโอเคนี่ฮะก็ไปข้างในไปขอพรฮะมาทันใจนะขอปุ๊บได้ปั๊บเฮ้ยขอหวยเลยเหรอมากันที่วัดแรกนะครับที่นี่คือวัดพระเจ้ารักแข่งนะฮะซึ่งคนเมียนมาเนี่ยเรียกกันว่าวัดไทยใหญ่ที่นี่เป็นวัดพุทธนะครับทุกคนแต่ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยจะดูแตกต่างจากวัดพุทธที่ไทยพอสมควรนะอย่างนี้เห็นชัดๆเลยนะครับคือหลังคาทรงยอดปราสาทที่ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นครับทรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบเมียนมาครับสามารถเห็นได้ในหลายๆวัดเลยและด้านในของวัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยนะครับก็คือพระมหาไมมุนีองค์จำลองครับที่ตั้งอยู่ด้านในนั่นเองซึ่งพระมหาไมมุนีเนี่ยคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมามานานมากๆแล้วนะเพราะเขาเชื่อกันว่านะครับท่านเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตครับที่ได้รับลมหายใจจากพระพุทธเจ้าครับโดยองค์จริงเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่ที่เมืองมันดาเลของเมียนมานะครับและที่เขาเรียกกันที่นี่ว่าวัดพระเจ้ารักแข่งเนี่ยนะครับก็เพราะว่าคำว่ารักแข่งเนี่ยนะครับมาจากภาษาไทยใหญ่ครับหมายถึงเมืองยะไข่ซึ่งก็คือเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของพระมหาไมมุนีนั่นเองแล้วเขาจ้างเขาเสร็จแล้วเขาก็พาไปเที่ยวด้วยเขานำไปเที่ยวด้วยปุ๊บปุ๊บเดินตามเขาไปถอดรองเท้าข้างหน้าโอ้เมื่อกี้เขาบอกว่าพม่าฝั่งเนี่ยครับเวลาจะช้ากว่าที่ไทยครึ่งชั่วโมงคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราด่านตรงนี้ด่านแม่สายเนี่ยปิดตอน6โมงเย็นนะฮะ6โมงเย็นหมายความว่า6โมงเย็นเราไม่ข้ามเนี่ยเราต้องนอนนี่นะเพราะฉะนั้นเวลาข้ามมาเนี่ยครับ6โมงเย็นของที่นี่ก็คือ6โมงครึ่งที่ไทยคือนับ6โมงเย็นเนี่ยคือ6โมงเย็นพม่าแต่ถ้าที่ไทยอ่ะคือได้ถึง6โมงครึ่งงงไหม
ประมาณเนี้ยก็จะได้ไม่งงนะทุกคนเวลาข้ามมาจะได้แบบไม่หลงเวลานะก็ในนี้เป็นตัววัดนะจริงๆผมชอบศิลปะวัดพม่าเหมือนกันนะมันแปลกตาดีแล้วก็แบบสวยอ่ะเนี่ยฝั่งนี้ก็สวยข้อดีของการเที่ยวแบบว่าโซนชายแดนตรงเนี้ยมันจะมีตรงที่ว่าแบบหลายๆจุดอะฮะเขาจะมีภาษาไทยด้วยเพราะว่ามันใกล้ไงคนไทยมาเยอะใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเออตรงนี้ภาษาไทยนะแล้วก็บางคนเขาก็พูดไทยได้นะอย่างไกด์เราเนี่ยเขาก็บอกเขาเป็นคนไทยใหญ่นะแต่ว่าบ้านอยู่ฝั่งนี้เขาก็พูดได้เหมือนกันรถที่เรานั่งมานะยี่ห้อไลฟันมีทะเบียนมีไฟ10วัตต์ด้วยยังไงเขาก็น้ำมันสำรองนะโอเคทะเบียนบอกไปเดินดูตลาดไหมตรงนั้นก็เป็นตลาดเป็นตลาดชื่ออะไรครับขักซีขายอะไรครับก็เป็นพวกผลไม้เป็นอ๋อเดี๋ยวก็จะเป็นตลาดนะฮะที่อยู่ท่าขี้เหล็กเนี่ยก็จะมีขายแบบดอกมงดอกไม้มีขายผลไม้ที่นี่นี่เราใช้เงินไทยได้ไหมครับเงินไทยครับผมอ๋อใช้เงินไทยได้เลยใช่ไหมส่วนมากถ้าที่ในท่าขี้เหล็กนี่จะใช้เงินไทยถ้าไปเชียงตุงหรือย่างตุงจะใช้เงินพม่าแต่ว่าถ้าคนไทยมาเที่ยวเนี่ยก็คือไม่ต้องแลกเงินครับก็ใช้เงินไทยจ่ายได้ปกติอ๋อโอเคเขาบอกว่าอยากกินอะไรใช้เงินไทยซื้อได้หมดเลยนะที่นี่เพราะว่าฝั่งท่าขี้เหล็กใช้เงินไทยครับใช้เน็ตไทยได้ด้วยนะเน็ตไทยก็ใช้อยู่เออเรื่องเน็ตก็ไม่ต้องห่วงนะฮะคือข้ามมาถึงนะสัญญาณเต็มเปี่ยม 5G ก็คือเน็ตไทยใช้ได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะคือในน้ำก็มีขยะอยู่ประมาณนึงอันนี้น่าจะประมาณแบบร้านของชำก็ถ้าดูสินค้าส่วนใหญ่ก็คือสินค้าจากที่ไทยหมดเลยนะเพราะว่ามีภาษาไทยแทบทุกอันแล้วก็มีอันอื่นด้วยเนี่ยมีพริกตลาดใหญ่มากอันเนี้ยแบบเดินได้ยาวเลยที่อยู่ท่าขี้เหล็กเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นคนอะไรครับก็มีหลายชนเผ่าครับเป็นไทยใหญ่พม่ามอญเกอะไรอย่างนี้ก็เป็นชาวอาคาลาหูโหเยอะมากแล้วใครอยู่เยอะสุดครับจะเป็นไทยใหญ่กับพม่าไทยกับพม่าเยอะกว่าเดินเข้ามาครับโลโก้ขึ้นเรื่อยๆมีเพลงเปิดด้วยชอบอ๋อนี่เราเข้ามาตลาดสดแล้วนี่อันนี้คือในตลาดนะทุกคนเขาก็จะขายของแบบมีผักผลไม้ต่างๆนี่ก็จะมีเนื้อสัตว์ด้วยนะก็มาขายตรงนี้ก็มีอ๋อผักก็คือมีทั้งปลูกเองแล้วก็รับมาจากที่ไทยด้วยไอ้นี่มาจากฝั่งไหนไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วไอ้หนูมาจากฝั่งไหนลูกเอ้าหนีไปแล้วอันนี้ก็คือเนื้อสัตว์นะครับอันนี้เนื้อควายฮะโหอันนี้คือเครื่องในมันหมดเลยก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเวลาเราอยากเห็นวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ให้ไปดูตลาดเพราะมันจะเห็นทุกอย่างว่าแบบเขาอยู่ยังไงกินอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คำว่าคนส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ไว้รองรับการอุปโภคบริโภคของประชากรที่อยู่ในโซนนั้นเป็นสกิลขั้นสูงนะเวลาเขาเอาของแบบทรงตัวไว้บนหัวจริงเคยลองแอบลองทำแล้วด้วยไม่ง่ายนะไม่ได้ทำง่ายนะไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะมันต้องแบบฝึกมานะเคยลองแล้วเหมือนกันคว่ำนะครับเสียของหมดเวลากองนี่มันมีกี่ทีครับก็อันนี้จะเป็นองค์ที่สองครับถ้าองค์จริงนี่จะอยู่ที่ย่างกุ้งครับถ้าไปจะไปของจริงก็คือไปออริจินอลเนี่ยก็
ย่างกุ้ง 1,200 โลไกลจังแต่นี้จะไปเป็นชเวดากองหมายเลข2นะครับก็สร้างขึ้นอีกที่หนึ่งที่นี่นะฮะไปผ่านโรงเรียนนะฮะก็เจอเด็กๆอยู่ชุดนักเรียนเขาน่ารักดีถนนที่นี่ก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ดีมันก็จะมีความแบบตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำแต่ไม่ถึงกับแบบเป็นหลุมกระแทกอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่ามันแบบมันจะมีขึ้นๆลงๆมีเนินมีอะไรเยอะอยู่พอสมควรนะฮะเข้าวัดพม่าทุกคนมันต้องถอดรองเท้าอยู่แล้วแทบทีนี่เราก็เลยแบบว่าถอดไว้บนรถเลยครับพี่เขาก็เนี่ยเป็นไงลุยเลยอ๋อนี่คือเจดีย์ชเวดากองเบอร์2นะฮะที่อยู่ที่นี่ด้วยมากันที่อีกวัดหนึ่งนะครับที่นี่คือท่าขี้เหล็กชเวดากองพากอด้านะครับเป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังของท่าขี้เหล็กเลยนะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของเจดีย์ชเวดากองซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นแบบจำลองมานะครับคือเขาจำลองมาจากเจดีย์อันจริงนะครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งโดยเจดีย์ชเวดากองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมหาเจดีย์ครับที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมียนมาแล้วแหละมีความเชื่อกันนะครับว่าด้านในเจดีย์เนี่ยเป็นที่บรรจุเส้นผมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ครับและด้วยความที่ชาวเมียนมาครับเป็นชนชาติที่เขาจะแบบเลื่อมใสและศรัทธาในพุทธศาสนามากๆเนี่ยนะเขาก็เลยมาจะสร้างเจดีย์จำลองเอาไว้ในแต่ละเมืองครับเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาสักการะได้ครับโดยไม่ต้องไปไกลถึงย่างกุ้งนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับชเวดากองเนี่ยก็ได้กลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์สำคัญของเมียนมาไปแล้วครับซึ่งอันจำลองของเมืองท่าขี้เหล็กเนี่ยครับถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าอันจริงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถือว่าทำออกมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงด้านในวัดเนี่ยยังมีโซนอื่นที่เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปอื่นๆอีกด้วยนะใครแวะมาท่าขี้เหล็กนะครับตรงนี้ก็น่ามาไหว้กันนะครับทุกคนผมไม่เอาครับมาแล้วหน่วยงานกลางล่มบริการดุจญาติมิตรนะฮะนี่เดินมาเฮ้ยไอ้นี่วิ่งหนีไอ้นี่วิ่งหนีไอ้นู่นวิ่งหนีอ๋อรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีพระประจำวันเกิดฮะตั้งอยู่ตามจุดต่างๆก็คือแบบคุณเกิดวันไหนคุณก็ไปไหว้พระวันนั้นแค่นั้นเองปัญหาหนึ่งของวัดพม่านะครับที่เป็นปัญหาที่ผมวิเคราะห์เอาเองนะฮะก็คือว่าจริงๆพม่าก็ใกล้ๆบ้านเราเนาะก็ร้อนวัดเขาเนี่ยก็สติ๊กเรื่องของการถอดรองเท้ามากๆเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เราไปวัดพม่าเนี่ยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันร้อนเท้า คือแบบบางทีพื้นมันเป็นแบบเหมือนกระเบื้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบโอ้โหเก็บความร้อนอ่ะนึกออกป่ะถ้ามันร้อนเท้านี่คณะลูกคุณ คณะลูกคุณนี่โอ้โห เป็นไงคณะลูกคุณมีผู้ดูแลก็มานี่แล้วทำไมส่งน้ำพระทีเดียวเหรอครับ3ครั้งครับพระ3แล้วค่ะอย่างนี้หนึ่งมายิ้มใครไม่คิดเราก็จะไปที่พระทำใจก็คือเอาดอกมะลิไปใส่นะฮะก็คือดอกไม้เสร็จเขาก็ตามมาอธิบายให้ฟังว่าต้องไหว้ยังไงเซอร์วิสดีครบทุกบริการ คือมี4องค์เราไหว้องค์ไหนก็ได้ขอได้องค์เดียวขอได้1ข้อครับคือเอาชอบองค์ไหนใช่ไหมใช่ค่ะขอได้ข้อเดียวใช่ครับโอเคหมายถึงยังไงก่อนนะฮะ4องค์นี้อันนี้องค์แรกนะ1 2 3 4 4องค์นี้คือองค์เดียวกันชอบองค์ไหนก็ขอนะครับขอพรได้องค์เดียวข้อเดียวนะครับองค์เดียวข้อเดียวใช่ค่ะแล้วพอขอเสร็จแล้วทำไงครับเอาดอกไม้ไปแล้วก็ดอกไม้อ๋อโอเคหมายถึงว่าคือจับมือขอพรขอได้หลายข้อครับขอแล้วก็3ก็ลูกอันนี้ขอได้หลายข้อแล้วครับใช่ครับเมื่อกี้ขอได้ข้อเดียวใช่อันนั้นเป็นพระทันใจอันนี้เป็นแท้นะแท้ทันใจแท้ให้ชอบให้ล่าให้การงานดีอันนี้เป็นที่ชี้นั่นจำลองมาเมื่อกี้ขอได้ข้อเดียวครับอันนี้ได้หลายข้อมาเสร็จแล้วมาตีละครั้งโอ้9ที9หน้าแล้วด้วย
ช่ครับตีระฆังเพื่อขอพรในวันนี้จะได้สมหวังนะครับโอเคก้าวทีก้าวหน้าทุกคนไปเอายังเรียบร้อยครบทุกสเต็ปนะครับสิริมงคลนะครับทองเต็มมือตรงนู้นมีอะไรครับโอเคไปจุดสุดท้ายยังไม่จบอีก3ข้อเหรอครับที่นี่ขอได้เยอะจังโอ้ยใหญ่ๆนี่พระพระไทยพระไทยนี่เป็นพระพม่าเป็นพระมหามยมุรีค่ะตรงนั้นเป็นพระไทยตรงนู้นเป็นพระจีนตรงนู้นอีกค่ะโอเคการตรงนี้3ข้อครับที่ว่าเป็นพระสัมปทานอ๋อก็คือขอตรงนี้ข้อ1ขอตรงนี้ข้อ1แล้วขอตรงนู้นอีกข้อ1ขอตรงกลางเลยได้ไหมครับสามข้อโอเคโอเคครับมีพระจีนพระไทยฮะใช่นะครับวันนี้ครับแล้วก็จะมีนาฬิกาหมุนตรงเงินตัวทองแล้วก็ตัวศิลกาคู่ค่ะ อันนี้ตาเพชรมังกรนะครับครับอันนี้คนในครบไปก็จะมีเงินทองแถมมาไหลมาแล้วก็จะมีกระถาทองค่ะคนในอยากได้อะไรก็ถือแล้วก็อธิษฐานในใจค่ะอ๋ออันนี้ลดได้ไหมครับ400ได้ไหมจะได้ไปเดินไหมได้ไหมอ่ะขายของนะครับเป็นระบบถ่ายถึงที่นะครับจบกระบวนการนะครับขั้นตอนเยอะและขอพรได้เยอะเหมือนกันนะขอได้หลากหลายข้อนะฮะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสที่มาส่งถึงที่มีร่มมากางให้พร้อมอธิบายนะครับโค้ชส่วนตัวด้วยบัตเลอร์ของคุณแนะนำวิธีการไหว้ที่ถูกต้องจบด้วยไดเรกเซลนะครับขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมของที่ระลึกนะครับเป็นอันจบกระบวนการนะจริงๆก็เขาไม่ได้แบบปฏิเสธยากอะไรนะหมายถึงว่าไม่เอาก็บอกได้เลยเขาก็ไม่ได้แบบตื้อขนาดนั้นอุดหนุนได้ก็อุดหนุนนะฮะเดี๋ยวไปดูวิวกันฮะนี่จะเห็นวิวท่าขี้เหล็กทั้งหมดเลยเรียบร้อยครับขึ้นรถมาได้ให้เงินคณะลูกคุณนะไม่ให้เซอร์วิสเขาเลยเหรอไม่ถามเขาแล้วว่าคุณไทยได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่จิตศรัทธาเราจะไปวัดพระหยกนะจากตรงนี้ก็ไม่รู้ไกลไหมถ้าอยู่แถวนี้แหละไปมาแล้วครับอีกที่นึงครับนี่คือวัดหยกเหรอใช่นี่เป็นวัดหยกจริงด้วยเพราะว่าเป็นสีเขียวหยกทั้งหลังแล้วก็เข้าไปไหว้พระอีกแล้วนะที่นี่เราเน้นความศักดิ์สิทธิ์นะครับเน้นได้บุญได้ลาภได้โชคกลับบ้านอันนี้ข้างในวัดนะก็จะมีเนี่ยเรื่องราวของอ๋อใช่เรื่องพระเจ้าว่ามีดอกบัว7ดอกตอนเกิดแต่แค่ศิลปะการวาดเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นในบ้านเราเนาะคือมันศิลปะต่างๆมันไม่เหมือนกันครับอันนี้3องค์ทั้ง3องค์จะเป็นภาษามิติอ๋อถ้าเวลาเราก่อนมองก็เราจะมองด้านข้างแล้วก็เราก็เดินซ้ายขวาว่าท่านจะมองตามเราอ๋อภาษามิติก็คือเขาบอกว่าซ้ายขวาท่านเนี่ยฮะมองแล้วก็จะอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยอ๋อเพราะท่านจะมองตามเราตลอดมององค์สีทองนะตอนนี้ท่านก็เองแล้วก็เวลาเราเดินไปอีกด้านนึงก็จะท่านตามเราวัดท่าสายเมืองเนี่ยอันนี้คือเขาแถมให้นะเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยู่ในโปรแกรมครับแล้วเราก็บอกว่า อยากแวะไปดูอีกแบบมันมีที่ไหนน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็ใจดีแต่อันนี้เป็นวัดที่แบบดูใหม่นะดูเจริญเป็นไม้สักทั้งหลังเนี่ยเขาบอกเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่
มาอีกวัดหนึ่งนะครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดพระธาตุสายเมืองเป็นวัดของชาวไทยใหญ่นะครับมีสถาปัตยกรรมตามแบบเมียนมาที่สวยแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆโดยไฮไลท์ของวัดเลยนะครับก็คือภายในโบสถ์นะครับจะเป็นที่ตั้งขององค์พระพุทธนะครับที่ถูกสานขึ้นจากไม้ไผ่และปิดด้วยทองครับซึ่งการสร้างพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยนะเป็นเหมือนกับภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่ครับในรัฐฉานของเมืองเมียนมาเลยครับโดยเขาจะเรียกพุทธรูปแบบนี้ว่าพระเจ้าอินสานนะครับซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่พระอินเป็นคนสานไว้ครับเพราะมันมาจากที่สมัยก่อนเนี่ยนะไม่ได้มีที่มาชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนทำพระเจ้าอินสานองค์แรกขึ้นมาครับเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อนี้เพื่อให้เป็นมงคลนั่นเองอันนี้เสียงเด็กเรียนหนังสือครับอ๋อเนนเสียงเนนแบบสวดมนต์ฮะใหญ่มากเลยมันแบบแบ่งเป็นหลายๆโซนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนี่โอ้ยข้างในแบบไม่ใช่เล่นนะเนี่ยแบบวัดโถงใหญ่แล้วก็มีองค์พระอยู่ตรงกลางสงบมากไม่มีคนมาเลยเสาก็จะเป็นไม้สักนะครับอ๋อเป็นไม้สักหมดเลยใช่ไหมอันนี้จะไม่เคลือบแบบว่าเหมือนที่วัดแรกนั้นจะเคลือบปูอันนี้ปล่อยธรรมชาติปิดเองนักเลงพอประตูสวยเนี่ยประตูสิอันนี้เขาใช้วิธีการเอาไอ้แผ่นแผ่นมาทับอีกทีเพราะว่าข้างในจะเป็นไม้สักแล้วแกะสลักไปบนแผ่นเลยครับโอ้โหต้องเหมือนต้องตีโป่งให้มันไอ้นี่ออกมาก่อนแล้วก็แบบแกะสลักอีกทีหนึ่งป่ะโอเคฮะที่สุดท้ายนะครับที่เขาพามาก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนอนุสาวรีย์เหรอพระเจ้าบุเรงหนองนะฮะน่าจะเป็นแบบ last spot นะฮะตรงนี้ผู้ชนะ10ทิศเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันพี่เขาบอกว่าบางครั้งเดินเข้ามาเขาก็เก็บตังค์บางครั้งก็ไม่เก็บมันอะไรกันแน่ไม่รู้ก็เดินเข้ามาแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันว้าวเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอนุสาวรีย์ที่ดูแบบน่าเกรงขามอะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินชื่อนะฮะรู้จักพระเจ้าบุเรงหนองกันอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่รู้นะครับเรามีข้อมูลคร่าวๆนะครับมาให้ฟังกันเชิญพบกับสิ่งนี้ครับและตรงนี้ครับคืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าบุเรงหนองนะครับถามว่าเขาคือใครนะครับเขาคือกษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์ตองอูของเมียนมานั่นเองปกครองอยู่ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2093นะครับถึง2124ซึ่งสำหรับองค์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเมียนมานะครับมีฉายาว่าผู้ชนะ10ทิศนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะฮะมีความสามารถในการทำศึกสงครามนะครับและหลายๆคนเนี่ยครับก็น่าจะคุ้นชื่อของท่านกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์บ้านเราอยู่พอสมควรอย่างเหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าสงครามช้างเผือกนะครับเป็นสงครามระหว่างไทยกับเมียนมาโดยต้นเหตุของสงครามเนี่ยนะครับมาจากที่พระเจ้าบุเรงหนองครับได้ส่งสารมาขอช้างเผือกกับทางสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์องค์ที่15แห่งอยุธยานะครับแต่ว่าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับก็ได้ตอบกลับสารไปว่าถ้าประสงค์จะได้ช้างเผือกก็ให้เสด็จมาเอาโดยพระองค์เองเถิดซึ่งจากตรงนี้นี่แหละครับก็เลยกลายเป็นฉนวนที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นนะครับทำให้ในปีพ.ศ.2106นะครับถึง2107เนี่ยพระเจ้าบุเรงหนองครับก็ได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกจนได้รับชัยชนะกลับไปครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นนำไปสู่การเสียกรุงครั้งที่1ของกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ.2112นั่นเองครับโอเคครับออกรถเรียบร้อยครับเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าปกติถ้ามีบางคนก็จะมาเก็บเงินเราซึ่งมันก็ไม่ได้ดูมีมาตรฐานอะไรว่าจะต้องเก็บเงินไม่รู้ว่าเก็บเองหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้โชคดีเขาไม่อยู่นะเดี๋ยวเราไปกลับไปตรงชายแดนแล้วครับเป็นการมาเที่ยวประมาณแบบ3ชั่วโมงได้เกือบๆ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงนี้ก็คือครบแหละข้ามมาโอเคครับเรียบร้อยครับถึงแล้วฮะขนมจ่ายเงินโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับจริงๆต้องบอกว่าครั้งแรกสุดที่คุยกับเขาอะก็คือเขาคิดคนละร้อยอ่ะแต่ก็บอกเอาไว้ว่าปกติมันต้องต่อก่อนนะอะไรเงี้ยก็เลยลองไปต่อดูเป็น80เขาก็ให้ซึ่งผมไม่รู้ว่าราคาจริงๆมันควรเท่าไหร่นะเอางี้ก่อนเพราะว่าไม่เคยมามาก่อนแล้วก็เป็นการมาแบบไม่มีแพลนนะเพราะจะไม่มีข้อมูลในหัวแต่ว่าสุดท้ายครับก็คือเขาดูแลค่อนข้างดีคุยรู้เรื่อง
สุภาพอย่างเงี้ยอธิบายนู่นนั่นนี่ได้หมดก็ผมก็เลยให้ไป500จริงๆจะต้องจ่าย8432คือ320เพราะเรามา4คนสุดท้ายให้500ครับเพราะว่าเขาเทคแคร์ดีมากก็เหมือนให้เป็นกำลังใจเขาไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรายังไม่ข้ามฝั่งนะเพราะว่าอยากเข้ามินิมาร์ทของฝั่งนี้ดูว่ามันขายอะไรมันจะเหมือนที่ไทยหมดเลยไหมอะไรเงี้ยคืออยากเห็นเฉยๆไปดูข้ามถนนมาครับเรามาดูครับ7 11ที่นี่ไม่ใช่7นะครับที่นี่คือ7 Circle นะครับ7วงเวียนอะไรครับเนี่ยนี่ไงบอกแล้วมันมาหมดอ่ะทุกอย่างใกล้เคียงหมดนะครับเลข7เหมือนกันของที่ขายส่วนใหญ่ก็คือของไทยเลยเหมือนไทยเหมือนมินิมาร์ทไทยเป๊ะขนมไม่มีขนมพม่าสักชิ้นเลยนะครับเป็นไทยล้วนโอเคเมื่อกี้เข้าไปซื้อของเนี่ยสินค้าราคาเท่าไทยสิ่งเดียวที่ไม่เท่าไทยคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกกว่าและเป็นยี่ห้อไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อของนะครับหรือยี่ห้อแบรนด์ก็ราคาถูกกว่าเพราะว่าตกกระป๋องแล้วแบบ20บาทกระป๋องละ20บาทเนาะใช่20-25แต่ถ้าที่ไทยน่าจะประมาณ30กว่าป่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือราคาที่นี่ถูกกว่านะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าสินค้าอย่างอื่นพวกเป๊ปซี่น้ำเปล่าโค้กอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่ากันแล้วก็นี่คือร้าน7 Circle ทุกอย่างเหมือนหมดผมชอบมากดีโอเคครับเดี๋ยวเราเดินข้ามฝั่งนะครับกลับไปที่ฝั่งไทยนะเพราะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะออกจากเมียนมาคือไม่มีอะไรเลยครับคือปั๊มออกเลยแล้วก็นี่เป็นแม่น้ำสายที่กั้นชายแดนพรมแดนเนี่ยไทยกับเมียนมาฮะนี่คือตรงนี้ก็คือเนี้ยคือเส้นแบ่งแล้วพอเราข้ามเห็นป่ะข้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นด่านไทยเลยง่ายๆแค่เพียงเท่านี้เองข้ามมาเรียบร้อยนะฮะขากลับก็รวดเร็วมากครับเดินผ่านปุ๊บๆเข้ามาเลยแล้วก็มีตัวกระเป๋าเอ็กซเรย์ของฝั่งไทยแค่นั้นว่าแบบเอ้ยเราเอาอะไรกลับมาบ้างเป็นการมาเที่ยวที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นใครมาเชียงรายนะฮะแล้วแบบเฮ้ยอยากลองเที่ยวแบบเปลี่ยนบรรยากาศนี่ผมมาแบบไม่มีแพลนนะก็คือเอาง่ายๆมาฝากรถใช่ไหมครับถ้าไม่ได้มีพาสปอร์ตนะฮะก็ไปทำใบตรงเขตก่อนสำนักงานเขตแล้วก็30บาทแต่ถ้ามีพาสปอร์ตจริงๆคือน่าจะผ่านได้เลยนะไม่ต้องไปใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปฝั่งนู้นก็ไปเนี่ยเขาก็จะมีทัวร์ขายอยู่อ๋อเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถ2แถวอะไรอย่างเงี้ยรถคันเล็กๆอ่ะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบไปต่อรองราคาดูได้นะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่คือการข้ามไปด่านท่าขี้เหล็กนะครับจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะไปนะครับ